เพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณ4 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วก็ตอนนี้หิว อยากกินส้มตำตอนนี้ผิดไหมคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์ทำส้มตำกันดีกว่านะคะเอาแบบเท่าที่ตัวเองจะทำได้ในตอนนี้คือมากินส้มตำกันดีกว่านะคะชวนเพื่อนๆมากินส้มตำด้วยกันนะคะเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะหาทุกอย่างที่มีในตู้เย็นมาทำค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้ลงนะคะการใส่ปลามะเขือเทศนะคะ
มีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องติเล็ก Channel ด้วยนะคะถ้าใครถูกใจหรือยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่ขวัญกับพ่อโจคอมเมนต์กันมาได้นะคะเยอะๆเลย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ